สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสั่งสินค้าจาก Shopee กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องไปติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Play Store กันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก็จะมีหน้าตาดังรูปที่เห็นนี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงที่คำว่าฉันด้านล่างนี้นะฮะมุมล่างขวามือนี้นะครับคลิกเข้าไปนะฮะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ต้องมาลงทะเบียนกันก่อนนะฮะถ้าเกิดใครลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับถ้าลงทะเบียนก็มาคลิกตรงนี้นะฮะเพื่อเราจะตรวจสอบได้ง่ายนะครับก็มาที่ก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่คำว่าสมัครนะครับใส่เบอร์มือถือของเรานะครับเรียบร้อยก็จิ้มคำว่าดำเนินการนะฮะแล้วเขาจะส่งรหัสมาให้เรานะครับแล้วเราก็จิ้มรหัสเสร็จแล้วแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับมาถึงหน้าในส่วนของการสมัครนะครับเพื่อนๆก็ใส่ในส่วนของ ID ผู้ใช้นะครับชื่อผู้ใช้นะครับแถวที่2นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเขากรอกไว้อยู่แล้วนะฮะในส่วนของแถวที่3นะครับจะเป็นพาสเวิร์ดนะฮะให้เพื่อนๆตั้งพาสเวิร์ดเข้าไปนะฮะส่วนแถวที่4ก็คือคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะฮะแบบเดียวกับแถวที่3นะฮะต้องให้ตรงกันทุกตัวอักษรหลังจากนั้นนะครับก็มาจิ้มคำว่าดำเนินการต่อได้เลยครับแล้วก็มาเปิดสินค้าที่เราต้องการนะครับเปิดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับสินค้าที่นี่นะครับบางรายการก็จะถูกกว่าด้วยซ้ำไปนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมเคยเจออยู่ที่ประมาณ150บาทที่นี่ก็จะขายอยู่ที่95บาทก็ถือว่าถูกเลยนะฮะถูกมากๆเลยนะฮะเมื่อเราเปิดมาที่หน้าสินค้านะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกสินค้าสัก1ชิ้นนะครับที่เราต้องการนะครับก็คลิกเข้าไปดูในตัวสินค้าได้เลยนะครับก็เราสามารถดูได้นะครับว่ามีคะแนนดีมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เขาก็มีคะแนนอยู่ที่ 4.5 นะครับเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะครับเขาก็จะแจ้งในส่วนของค่าจัดส่งจะอยู่ที่10บาทถึง30บาทนะครับโดยประมาณนะครับก็ดูจากคอมเมนต์ข้างล่างก็มีบ้างนะครับก็จากคะแนนดาวคุณภาพดีคุ้มค่าดีอะไรพวกเนี้ยเราก็มาดูนะครับว่าเพื่อนๆท่านอื่นๆเขาคิดเห็นมีความอย่างไรส่วนของคะแนนก็มีผลนะครับเราก็เลื่อนดูรูปต่างๆได้นะครับว่าเขาจะจัดส่งและลายมันจะเป็นตัวอย่างหน้าตาอย่างไรนะครับจากรูปตัวอย่างก็ดูสวยดีนะครับเก๋ไก๋สำหรับท่านผู้หญิงนะครับหลังจากเมื่อเราได้สินค้าที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับเราก็มาจิ้มคำว่าซื้อสินค้าได้เลยครับราคานะครับจะอยู่ที่250บาทนะฮะเราก็มาจิ้มคำว่าชำระเงินนะครับถ้าใครมีในส่วนของโปรโมชั่นโค้ดนะครับที่เขามีส่วนลดให้นะครับก็สามารถใส่ในส่วนของโปรโมชั่นโค้ดให้นะครับใครมี Shopee Coin ก็ใช้ Shopee Coin นะครับแล้วก็มาจิ้มคำว่าชำระเงินได้เลยนะครับมาในส่วนของที่อยู่นะครับเพื่อนๆนะครับถ้ายังไม่มีที่อยู่นะครับจะต้องมาจิ้มคำว่าเพิ่มที่อยู่ใหม่นะครับเพื่อจะทำการใส่ที่อยู่เพื่อให้เขาจัดส่งนะครับที่อยู่ใหม่ของเรานะครับในส่วนแถวแรกก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับในส่วนแถวที่2ก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะครับในส่วนของจังหวัดนะครับสามารถใช้ดรอปดาวน์ด้านข้างนะฮะเพื่อเลือกในส่วนของจังหวัดได้ใครอยู่จังหวัดไหนก็เลือกแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะในเขตอำเภอก็เลือกดรอปดาวน์นะครับไม่ต้องพิมพ์นะฮะคลิกที่ดรอปดาวน์เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์ตรงนี้ต้องพิมพ์นะครับตรงนี้คือบ้านเลขที่นะครับรายละเอียดที่อยู่ตรงเป็นบ้านเลขที่นะครับให้เพื่อนๆกรอกเข้าไปนะฮะกรอกโดยละเอียดนะครับเขาจะได้จัดส่งได้อย่างง่ายดายนะครับหลังจากที่เรากรอกมาที่เรียบร้อยนะครับก็มาจิ้มคำว่ายืนยันแถวล่างนี้นะครับเพราะของผมกรอกไปแล้วก็เลยไม่ได้กรอกให้ดูต่อนะครับเมื่อเพื่อนๆกรอกที่อยู่เรียบร้อยนะครับก็ให้มาจิ้มคำว่าตัวเลือกในการจัดส่งนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยครับนะครับในส่วนของวิธีการจัดส่งนะครับก็ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนราคานะครับ250บาทนะครับถ้าส่ง EMS นะครับก็จะใช้เวลา 4-5 วันนะครับจะบวกอีก30บาทเป็น80บาทนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะครับที่จะส่ง EMS นะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นไทยโพสต์นะครับไปรษณีย์จะอยู่ที่ 5-8 วันก็จะอยู่ที่บวกอีก10บาทนะครับก็จะเป็น260บาทนะครับถ้ากดไม่เร่งรีบนะครับถ้าเกิดรีบก็ใช้ EMS ละกันนะครับต่อไปนะครับก็มาจิ้มคำว่าช่องทางการชำระเงินเราก็มาเลือกวิธีการชำระเงินของเราด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับใครมีบัตรเครดิตนะครับสามารถใส่บัตรเครดิตเข้าไปหรือถ้าใครไม่มีบัตรเครดิตจะโอนผ่านช่องทางธนาคารก็มาเลือกโอนผ่านช่องทางธนาคารได้เลยนะครับแต่แล้วเลือกธนาคารที่เราจะไปโอนนะครับยกตัวอย่างก็จะเป็นไทยพาณิชย์ที่ผมจะไปโอนให้นะครับก็จะชำระผ่าน
SCB Easy นะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าใครสะดวกหรือชำระผ่าน ATM ไม่ต้องอัพโหลดสลิปนะครับหรือว่าจะโอนเงินและอัพสลิปนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของชำระผ่าน ATM ไม่ต้องอัพสลิปนะครับเพราะไม่อยากให้มันยุ่งยากนะครับเขาก็จะให้รอยืนยันภายใน12ชั่วโมงนะครับผมก็เลือกแล้วนะครับชำระผ่านธนาคารนะครับชำระผ่าน ATM นะครับหลังจากนั้นนะครับยอดที่ต้องชำระก็คือ260บาทนะครับแล้วก็ให้เรามาจิ้มคำว่ายืนยันข้อมูลนะครับเพื่อเราจะทำการโอนเงินผ่านตู้ ATM นะครับในส่วนนี้นะครับมายืนยันความถูกต้องอีกสักทีนึงนะครับก็มาดูชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ที่อยู่ของเราตรงนี้นะครับผมจะขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับช่องทางการชำระเงินนะครับผ่าน ATM ไม่รับไม่อัพสลิปนะครับไม่อยากยุ่งยากนะฮะต่อไปมาดูด้านล่างนี่ก็คือราคา250บาทบวกค่าจัดส่งคุณจะได้รับภายใน 5-8 วันนะครับเราก็ต้องดูระยะเวลาในการจัดส่งด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปเช็คให้วุ่นวายนะครับหลังจากนั้นนะครับมาจิ้มคำว่าสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับที่เด้งมานะครับเขาต้องการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของเราก่อนสั่งซื้อนะครับก็ให้เพื่อนๆจิ้มคำว่าตกลงนะครับต่อไปนะครับรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณกรุณายืนยันรหัสผ่านเพื่อการดำเนินการนะครับใกล้เพื่อนๆใส่รหัสผ่านที่เราทำการสมัครไว้ตอนล็อกอินตอนแรกนะฮะหลังจากที่ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราครับผมเสร็จแล้วเขาจะส่ง SMS มาทางเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับก็ให้เพื่อนๆกรอก SMS ในส่วนนี้เข้ามานะฮะSMS มาแล้วนะครับกรอก SMS ที่เขาส่งมาให้นะครับเมื่อใส่รหัสที่ SMS ส่งมาเรียบร้อยกดคำว่าดำเนินการต่อเลยครับมาในส่วนของตู้ ATM นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำนั่นก็คือสอดบัตรเข้าไปนะครับเลือกในส่วนของเติมเงินชำระเงินหรือบาร์โค้ดนะครับเลือกชำระเงินหรือจ่ายบิลด้วยบาร์โค้ดหลังจากนั้นก็เลือกชำระเงินเข้าบริษัทแล้วก็อื่นๆเลือกบัญชีธนาคารเช่นออมทรัพย์กรอกข้อมูลตามที่ระบุไว้ด้านล่างก็คือคอมโค้ดนะครับ customer number reference number นะครับราคานะครับก็ไปที่ตู้ ATM ก็เราก็ถือตัวนี้ไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอไว้ถ้ากลัวจะลืมวิธีการนะฮะโอเคนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับมาในส่วนสุดท้ายนะครับก็เพื่อนๆจะต้องทำการโอนเงินนะครับถ้าใครสะดวกที่จะโอนเงินตอนนี้ก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับโอนเงินตอนนี้นะครับถ้าอยู่ที่หน้าตู้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้โอนเงินนะครับเขาจะมีกำหนดให้นะครับกรุณาชำระเงินภายในวันที่17เดือน11คือผมทำคลิปเมื่อวันที่15เดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือภายใน48ชั่วโมงหรือ2วันนะครับถ้าเราไม่ได้ทำรายการนะครับระบบก็จะถูกยกเลิกอัตโนมัตินะครับหรือว่าใครที่อยากจะยกเลิกก็สามารถแจ้งการยกเลิกได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำรายการอะไรก็ไม่ต้องห่วงในส่วนนี้ไปนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆของผมได้ที่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ